ว่าจะมาถึงบ้านโดนไล่ลงจากรถ2รอบโทรศัพท์เบ็ดหมดโทรศัพท์เบ็ดหมดนะคะแล้วทีนี้พอมีคนมาตรวจตั๋วใช่ไหมค่ะช่อก็ให้เขาสแกนไม่ได้นะคะแล้วทีนี้เราบอกว่าโทรศัพท์เราหมดเบ็ดหมดนะคะก็คือเราไม่มีที่ชาร์จอ่ะช่อคิดว่าช่อไปทำธุระแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่นานก็เลยไม่เอาที่ชาร์จไปนะคะแล้วเบ็ดมันก็เหลือแค่ตอนไปอ่ะมันเหลือแค่ 25% เราคิดว่าเราไปทำธุระแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเอากุญแจไปคืนที่โรงแรมนะคะเพราะว่าไอ้หัวหน้าบอกว่าถ้าเกิดว่าช่อไม่เอาไปคืนอ่ะเขาก็จะหักตังค์นะคะ 1,000 ครหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะช่อก็เลยเอาไปคืนแล้วทีนี้ตังค์แล้วทีนี้พอกลับมาก็คือเบ็ดหมดนะคะแต่ว่าช่อซื้อบัตรไลช่อซื้อบัตรรายเดือนไว้นะคะแล้วทีนี้ช่อต้องไปหาที่ชาร์จทุกคนก็คือต้องไปหาร้านกาแฟนั่งนะคะแล้วขอที่ชาร์จแบตเขานะคะขอยืมที่ชาร์จแบตเขานะคะทุกคนคิดในใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้ยากมากซึ่งช่อก็ไม่ได้เอาบัตรเป็นบัตรรถนะคะที่ซื้อไว้ในกระเป๋าเนาะคือเราคิดว่าเราจ่ายผ่านแอปแล้วก็คือเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ต้องมามีบัตรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีปัญหาเข้ามาทุกคนก็เหมือนอย่างเนี้ยค่ะพอแบตโทรศัพท์หมดปัญหาก็คือเขาสแกนไม่ได้พอเขาสแกนไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ลงปลายหน้าก็จะโดนปรับ 1,500 ครูนะคะก็ประมาณเท่าไหร่ 4,500 4,500 นะคะก็เลยแบบยอมลงดีกว่าพอลงแล้วก็ไปหาซื้อไปร้านกาแฟนะคะเดินหาร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารนั่งแล้วขอชาร์จเขาวุ่นวายมากถึงบ้านแล้วทุกคนดูตอนนี้ก็คือหนาวนะคะวันนี้อยู่ที่2องศานะหนาวมากค่ะทุกคนหนาวไม่ว่านะปากแตกด้วยวาสลีนก็เอาไม่อยู่คุณเจตอนแรกว่าอีกหัวหน้าน่ะอีกคนนึงก็บอกว่าเก็บไว้นะช่อกุญแจน่ะเดี๋ยวกลับมาจากประเทศไทยเขาจะให้ช่อกลับมาทำงานเป็นเอ็กต้าส่วนอีกคนนึงเขาบอกว่าต้องเอามาไว้ก่อนเพราะว่าเธอบดตาเธอกลับประเทศไทย1เดือนน่ะบางคนบางทีเขาอาจต้องใช้กุญแจนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาไปให้ดีกว่านะคะดีกว่าเขาหักตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยและอย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาทำงานช่วงที่ช่อกลับไทยอ่ะเขาจะได้มีกุญแจใช้นะคะโอเคทุกคนเหนื่อยสภาพบ้านเราสภาพบ้านช่ออพาร์ตเมนต์ที่ช่ออยู่นะคะก็คือบิ๊กกะเขาเรียกอะไรอ่ะซ่อมเขาเรียกอะไรบิ๊กกะเดี๋ยวให้ดูนะคะบิ๊กกะเขาเรียกอะไรก่อสร้างไม่ใช่ก่อสร้างซ่อมแซมใช่ใช่ซ่อมแซมทุกที่เลยค่ะดูซ่อมแกะออกมาแล้วก็ซ่อมแต่ที่นี่ดีนะคะทุกคนคือเขาเอาที่เขาแกะออกมาแบบนี้นะคะไปปั่นไปโมใหม่แล้วก็มาเทเหมือนเดิมนี่ค่ะถึงบ้านแล้วบ้านช่อนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆนะจ๊ะ